วันนี้นะครับเราจะมาทำการแข่งขันว่าวกันนะครับผมเราสองคนนะพี่อมนะวันนี้เราจะเป็นผู้ท้าชิงกันโอเคไหมจนหมดโอ้ดูครับพี่อมใช้สูตรโกงนะครับผมให้พี่แสงทองช่วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อให้2ลุม1เลยเอาละครับตอนนี้ว่าวผมตอนนี้เสร็จแล้วฮะตอนนี้ว่าวของภูแมงุกตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยฮะโอ้ยรอว่าใครจะแพ้ว่าใครจะชนะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยพร้อมบวกปะล่ะพร้อมบวกปะล่ะผมพร้อมนะพี่พร้อมปะล่ะพร้อมละหนูไปกดทีเฮ้ยมันจะขึ้นอะเฮ้ยจะสู้เหรอเฮ้ยขึ้นเลยตั้งไว้เฮ้ยขึ้นเลยเฮ้ยท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการแข่งขันว่าวกันนะครับผมซึ่งเราจะทำว่าวออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับเราสองคนนะพี่อมนะวันนี้เราจะเป็นผู้ท้าชิงกันโอเคไหมจนหมดวันนี้ผมสองคนจะท้าชิงในการทำว่าวนะครับถ้าเกิดว่าใครทำแพ้นะครับคนนั้นจะได้โดดน้ำนะครับผมโอเคไหมดูพี่โอนำแน่โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของใครจะแพ้นะครับเราจะไปปล่อยด้วยนะแต่ตอนนี้เราต้องทับกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีว่าตัวเลยนะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมางั้นตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่า let's go ไอพี่โอมมึงทำว่าอะไรพักเป้ามึงทำว่าพักเป้าเดี๋ยวข้าทำว่าจุฬาก็ได้งั้นโอเคไหมเดียวเดียวไปแต่ที่แน่ๆทำสูตรใครสูตรมันนะเว้ยอย่าลอกเลียนแบบนะเว้ยครับสำหรับของผมนะครับก็ขั้นแรกเราก็จะมาเลือกก้านมะพร้าวก่อนนะครับเลือกที่มีก้านสวยๆนะก้านนี้ก็ได้ท่านผู้ชมโอ้ดูครับพี่โอมใช้สูตรโกงนะครับผมให้พี่แสงทองช่วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อให้2ลุม1เลยเอาละครับตอนนี้ว่าวผมตอนนี้เสร็จแล้วฮะตอนนี้ว่าวของภูแมงุกตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยฮะโอ้ยเอาละครับท่านชมตอนนี้ว่าของผมก็เสร็จสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมนี่นะครับว่าของเรามันอาจจะเซ็งเคร่งนะครับผมตั้งชื่อมันว่าเซ็งเคร่งดูครับมันเบี้ยวๆยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำนะเพราะว่าเราต้องรีบนะครับผมแข่งขันกับเวลาเพื่อที่เราจะได้ไปปล่อยว่าก่อนที่ฝนมันจะมานะครับผมกลัวมากเลยตรงนั้นนี่ดำแล้วนะมีก้อนเมฆกำดำมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปปล่อยว่ากันเลยดีกว่านะพี่อมเนาะรอว่าใครจะแพ้ว่าใครจะชนะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยพร้อมบวกปะล่ะพร้อมบวกปะล่ะผมพร้อมนะพี่พร้อมปะล่ะพร้อมละหนูเป็นโกรธจริงดูทรงแล้วโกรธจริงนะเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไป let's go ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการปล่อยว่าวของผมกันเลยนะแยกกันเลยพี่โอมใครปล่อยได้ก็ปล่อยเลยแต่ตอนนี้ผมจะทำการติดตั้งอันนี้ก่อนนะมัดสูงว่าวเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองปล่อยนะฮะให้ลมมันมาก่อนเหมือนฝนจะมาแทนพี่ใช่ไม่มีลมมันมีแต่ฝนฮะนะครับตอนนี้ผมมัดสูงเสร็จแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ลมยังไม่มีนะครับแผ่วแล้วตอนนี้ลมยังไม่มีเลยเฮ้ยมาสักทีละเฮ้ยมาสักทีดีละเฮ้ยมันจะขึ้นอ่ะเต้จะสู้เหรอเต้เลยผมงงเต้เลยด้วย
เฮ้ยขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยทำยังเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอย่างดีเลยลุงยมดูเดี๋ยวแป๊บนึงมันโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเชือกมันพันว่ะอะไรอะไรไม่ขึ้นนะตาผมขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่จะล่วงเลยจะล่วงเลยขึ้นอย่างดีเลยนะท่านผู้ชมแม่งเชือกมันพันป่ะเนี่ยมันมีปมตรงนี้เชือกมันหมื่นไม่ได้หรอมันพันหมดแล้วไม่ต้องเป็นพันนะแกกำลังแก้อยู่นี่พี่เนี่ยเขาไม่ได้มัดตรงนี้มัดตรงนี้ไม่ได้อ๋อเคลียร์ยังเคลียร์แล้วตอนนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวมันซึมให้มาสุอ๋อบัดข้างนอกเสร็จแล้วโอเคคราวนี้เชือกแก้ไม่หมดเราลองมาแข่งกันอีกรอบนึงเอาใหม่ให้รู้ชะตากรรมไปเลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องใส่อู้ต้องใส่ความพยายามอู้มันทิ่มว่ะไม่ได้ว่ะไม่น่าได้ว่ะไม่น่ารอดลองไม่ได้เล่นนานไงลืมไปหมดแล้วเกือบปีเลยก็ได้อ่ะกูตีเป็นปีตีแม่งเป็นปีเลยเฮียโอ้เดี๋ยวเราไม่เล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าลมไม่มีครับผมลมนิ่งเก็บเลยเอาลมที่ไหนมาฮ่า ชิวๆอยู่ในลมดีกว่านะครับเหนื่อยเหนื่อยยอมแพ้แล้วใช่ไหมยอมแล้วยอมโอเคยอมแพ้แล้วตอนนี้ยอมจริงเหรอเลิกเล่นละยอมแพ้จริงละโอเคงั้นปิดคลิปเลยแล้วกันนะยอมต้องทำลายบ้าของตัวเองอย่างนั้นน่ะถ้าบ้าคนไหนแพ้ต้องทำลายบ้าของตัวเองโอเคต้องทำลายยังไงมีไฟแช็กไหมต้องจุดเผาเลยโอเคเลิกเล่นบ้าแล้วพี่เลิกจริงเลิกแข่งด้วยโกรธกูแล้วดูแล้วนี่สิเด้อพอแล้วเลิกเล่นมันสะใจจริงอะสะใจครับผมจะได้เห็นคนเผาว่าวครับเอาไปแยกมาเดี๋ยวผมเผาเองอ่ะไม่อยากเล่นแล้วขี้เกียจไม่อยากแข่งด้วยจริงพี่ไม่ตกลงอาการแบบนี้คือโกรธผมแล้วนะท่านผู้ชมงอนผมแล้วขี้งอนมาดูอาการตอนเผาว่าวนะครับผมชอบแก้ชอบแก้ว่าวผมก็โหดเกินว่าวคนโหดก็เป็นแบบนี้แหละลูกรักอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเราดูว่าวคนกากโดนเผานะครับไม่เจอวะไม่มีหรอมีแก๊สก็โดนขยำแน่ขยำเลยพี่ไม่อยากเล่นดูว่ามันเป็นคนยังไงครับดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับจะดูว่ามันเป็นคนยังไงครับนี่เรียบร้อยครับว่าพี่โอมเรียบร้อยเฮ้ยไม่เล่นละพี่อะเลิกละโกรธจริงครับพี่ไม่ได้คนอย่างนั้นเว้ยนี่น้ำเสียงไม่ใช่อะไรพี่โอมโกรธผมไม่ได้โกรธหรอกกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะพี่ใช่ไหมเข้าใจเออใช่ไหมกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะต้องยอมรับเอาว่าของเองไปซะเอาไปเผาไว้อะไรกับมันโอเคไอพีโชคโอเคลาก่อนงั้นเลิกแข่งแล้วนะต่อไปนี้เลิกจริงเหรอเออจริงดูหน้าสีหน้าคนโกรธผมนะครับดูครับเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ไม่ดีแล้วกันนะฮะเก็บไว้ก่อนนะเอาทิ้งขยะดีกว่านะไม่ต้องครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จว่าวของผมก็ชนะเหมือนเดิมนะโหดเกินนะเนาะก็จะมีว่าวของคนแพ้นะครับผมก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าทำไม่เป็นบอกให้ไปศึกษาแล้วแต่ไม่ศึกษามัวแต่เล่นเกมก็แพ้ไปนะครับ
ก็ไม่อยากทำหรอกคลิปพวกนี้นะฮะก็พอก่อนนะฮะก็ไม่อยากทำแล้วพอก่อนเดี๋ยวกูว่ามีมวยจริงก็โอเคคลิปนี้ผมก็ขอปิดที่ไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแม่งงกสตูดิโอนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจริงๆแล้วเราก็เป็นพี่น้องกับน้องนี่เนาะเราไม่ได้โกรธกันนะครับผมไอ้เสื้อเพื่ออะไรวะเราเอากันเล่นนะแต่โกรธกูจริงอ่ะโกรธผมจริงอ่ะเออแต่ยังงั้นแหละแต่ว่าผมโหดจริงไงใช่ไหมใช่ก็อันนี้ยอมรับเลยตรงนี้ก็เป็นว่าวที่แบบว่าใช่มันเป็นว่าววิ่งไงพี่นี่ว่าวอยู่กับที่นี่ก็แต่ก็มีวิ่งนิดหน่อยนี่มันหัวมันทิ่มก่อนจะลาจากกันไปขอคำคมหน่อยซื้อหวยโดนแดกแต่ละที่ผมแจกไม่โดนใจครับนี่คมเฉียบไม่ได้ใจไม่เล่นไปยังเจอกันพี่หน้านะครับผมไปแล้วครับ